ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอันนี้พาเลทมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้สวัสดีค่ะปูเป็ดเย็นเชฟโฟเดียค่ะสวัสดีค่ะจิ๊บเย็นเชฟโฟเดียค่ะรายการของเรานะคะก็จะนำพาทุกคนไปทำความรู้จักและสนุกสนานกับขบวนเพลงอันนี้แม่ศิลปินและนักพากย์ต่างๆนานามากมายเกยกองมากๆเลยนะคะเราไปพบกับช่วงแรกของเราเลยดีกว่านะคะนั่นก็คือ What's up Japan Animation Culture ช่วงแรกของเรานี้นะคะก็จะพาทุกคนไปพบกับอันนี้ซองนักพากย์ศิลปินนั่นเองค่ะเฮ้ยพี่เป้อะไรคะก่อนมาทำรายการอ่ะอาทิตย์ที่แล้วอ่ะหนูหัวโขกเสามาหนูจำไม่ได้ว่าอันนี้ซองมาคืออะไรพี่จำได้ปะแล้วยังจำชื่อตัวเองได้อยู่ปะจำไม่ได้ เรามาทวนความจำกันดีกว่านะคะอันนี้ซองก็ย่อมาจากแอนิเมชันซองหรือว่าเพลงประกอบแอนิเมชันนั่นเองจำได้ไหมจำได้จริงไหมแต่ yes แล้ววันนี้เราจะไปพบกับใครวันนี้นะคะเราก็จะมาพบกับนักพากย์หญิงซึ่งอาจจะไม่ได้พากย์ผู้หญิงก็ได้อาจจะพากย์เด็กผู้ชายโอ้เจียมจอดมากๆเจียมจอดนะคะแล้วเรารอช้าอยู่อะไรไปไปเลยใครกันนะใครพี่เป๋รู้ไหมงั้นหัวโขกกันสักรอบนี้ไม่เผื่อจะไม่ตอบกลับมาพบกับพวกเราและอันนี้พาเลช่วงนี้ก็เหมือนเดิมค่ะจิ๊บไปจะพาไปไหนมาเรามาพบกับสี่สาวจากสเปียร์ก่อนเลยดีกว่าเขาเอาอะไรมาฝากเราคะอยากจะบอกว่าเขาอะค่ะเพิ่งมีอัลบั้มที่รวมบันทึกการแสดงสดของคอนเสิร์ตเขาก็การแสดงของเขามันสุดยอดมากๆเลยนะคะทุกคนอยากจะบอกเขาเต้นพร้อมกันมากเต้นพร้อมกันกว่าเราปะอย่าเผาตัวเองแล้วก็มี Make Up Girls นะคะก็ปล่อยอัลบั้มใหม่เป็นอัลบั้มที่3แล้วแฟนคลับอย่างหนูก็ติดตามชื่นชมได้ฟังไปเมื่อกี้มันเจียมจอดมากแล้วมีอะไรอีกอัลบั้มรวมเพลงอนิเมะของจิ๊บมาค่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะ Darling in the Fun Kiss นะคะอยากจะบอกว่ามีอัลบั้มมาอีกอันนึงนะคะซึ่งเป็นอัลบั้มที่รวมเพลงประกอบอนิเมะทั้งหมดเลยโอ้คืออยากจะบอกว่านะคะแต่และเพลงอ่ะมันจะเป็นเกี่ยวกับคาแรคเตอร์ของคาแรคเตอร์ผู้หญิงในตัวละครนั้นอย่างเช่นนางเอกเราก็จะแบบว่าขี้เล่นนิดนิดอะไรอย่างงี้หรืออาจจะเป็นน้องนกผมสั้นแฟนคลับอย่างเราต้องไปตำแล้วค่ะทุกคนโอ้ขายของยังกับเป็นคนร้องเองเลยนะคะโหมันเยี่ยมจริงขายยังกับร้องเองเลยแล้วก็มีอีกหนึ่งคนใครคะมาโมรุมิยาโนซังโอ้เขาคือนักพากย์ที่มีเสียงที่แบบอยากเสียงเขามันกร้าวใจมากผู้หญิงได้ฟังแล้วมันต้องแบบโอ้ยแล้วเขาก็มีบันทึกการแสดงสดคอนเสิร์ตมาเหมือนกันโอ้ไหนจิ๊บอันนี้ไม่คอนเสิร์ตของเขาดิเมื่อกี้เห็นหน้าแบบเรากำลังอยู่ด้วยกันคือเสียงเขามันดีจริงๆใช่คือเสียงเขามันดีมากค่ะทุกคนมันใช่ดีมากแล้วเขาก็เป็นนักพากย์ก็เพิ่งครบรอบ10ปีไปใช่คืออยู่มานานมากยาวนานแล้วก็ขับเน้นด้วยคุณภาพจริงๆนะคะใช่ค่ะแล้วก็สปอยขนาดนี้แล้วไปจิ๊บส่งไปค่ะทุกคนเราเชื่อว่าสาวๆนะคะอยากจะเห็นเขาแล้วเพราะฉะนั้นเชิญไปดูกันเลยตกใจจิ๊บเป็นไรจิ๊บเป็นไรนี่เป็นไรมีความสุขพี่วานิบ้าไม่ต้องแปลกใจนะคะที่จิ๊บมีความสุขเพราะเมื่อกี้ได้รับพลังงานความสุขจากแกงกะหรี่ที่คุณลิซ่าไปกินซึ่งมีแค่5ที่ต่อวันลงไม่จุใจเลยเป็นแกงกะหรี่พรีเมียมมีแฮมเบอร์กด้วยโอ้และส่วนประกอบเนี่ยเขาใช้น้ำแร่จากน้ำตกที่เชื่อว่ากินแล้วจะสวยสดงดงามอายุยืนยาวแล้วมีความสุขค่ะ
ใหญ่นั่นใหญ่เลลูยากลับมาที่เดิมกันดีกว่าเราอยู่ตรงนี้ค่ะเราอยู่ที่อันนี้ฮาเลนทุกคนอย่าเพิ่งลืมรายการเรานะคะวันนี้เราจะไปหาใครโอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมากับศิลปินหน้าใหม่ชื่อว่าคาโอริอิชิฮาระซังนั่นเองค่ะสัปดาห์ที่แล้วเราไปศิลปะวัดรูปกันมาแล้วสัปดาห์นี้เราจะมาทำขนมกันเย้ เอาผิดไม่ใช่เราทำแต่เขาทำเรานั่งดูเขาทำอ๋อใช่เกินแล้วค่ะแต่ว่าเขาน่ารักมากเลยทุกคนอยากบอกว่าเขาน่ารักจริงใช่เขาน่ารักมากแล้วก็เพิ่งเปิดตัวซิงเกิลของเขาด้วยคือ Blooming Flower นั่นเองไม่รอช้าเราไปดูกันเลยดีกว่ากลับมาพบกันอีกแล้วกับจีปูเป้ BNK48 ไหนอันนี้พาเลตเราผ่านอะไรกันมาเยอะมากเลยนะคะใช่ค่ะกว่าจะมาถึงเอพิโซดนี้ผ่านกันมาเยอะจริงๆแล้วเราก็ได้แบบประสบการณ์แบบยิ่งเยอะมากไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวนี่ไปสัมภาษณ์คนนู่นสัมภาษณ์คนนี้ได้ฟังเพลงนู่นฟังเพลงนี้ดูเอ็มวีนู่นดูเอ็มวีนี่เยอะแยะไปหมดเลยนะคะแล้วก็จะมาวกมาที่เรื่องของเรามาถ้าได้ไปญี่ปุ่นอยากจะทำอะไรเรื่องนี้ต้องถามน้องจิ๊บเลยนะคะเพราะว่ายังไม่เคยไปญี่ปุ่นยังไม่ได้ไปจ้ะพี่ใช่ค่ะทุกคนต้องแบบเวลาพูดถึงญี่ปุ่นเนี่ยทุกคนก็จะนึกถึงดอกซากุระแน่นอนใช่แล้วก็แบบมีไปปิกนิกใช่มีปิกนิกนั่งแบบปูตรงพื้นแล้วก็กินข้าวกล่องกินแซนด์วิชกินโอนิกิริกินโอนิกิริโอนิกิริหรือว่าจะกินโคอิซูรุฟอร์จุนคุกิก็ได้ครบแล้วครบนั่นแหละสุดยอดแล้วมันเป็นเหมือนแบบวันรวมครอบครัวด้วยใช่อย่างนี้แบบเห็นในอนิเมะเขาก็จะแบบชอบชวนแบบเอ้ยพ่อแม่ลูกหลานกันไปปิกนิกกันนี้เป็นอะไรที่แบบอยากไปทำงานบ้างเฮ้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วพี่เป้อะเคยไปญี่ปุ่นละ yes แล้วหนูเชื่อว่าพี่เป้ต้องมีสถานที่ที่พี่เป้ชอบไปและอยากไปอีก มีใช่ไหมมาแถลงไขเลยค่ะคือที่ไหนนั่นก็คือย่านฮาราจูกุไปมาแล้ว3ครั้งในขณะที่ได้ไปญี่ปุ่น2ครั้งแต่ว่าไปฮาราจูกุมาแล้ว3ครั้งก็คือไปติดกันเลยอ่ะ3วันไปติดเลย3วันแล้วไปก็ติดใจติดใจคือพี่อ่ะชอบแบบยังไงดีแฟชั่นที่นั่นมากคือเหมือนอ่ะอย่างที่ไทยอ่ะพวกเราแค่แต่งแค่นี้คนก็มองแล้วใช่แค่แบบใส่หมวกทำไมใส่ทำไมใส่ทำไมอันเนี้ยใส่แล้วช่วยอะไรแฟชั่นคนเข้าใจว่าแฟชั่นว่าคือญี่ปุ่นนะคือมันสามารถแต่งอะไรก็ได้อ่ะคือแบบอ่ะคนนี้แบบจะแต่งแบบดาร์กสุดๆแบบดำทั้งตัวแบบทาปากดำทำผมยังไงคือมันก็ทำได้หมดหรือแบบอีกคนแบบจะแต่งคอสเพลย์เดินถนนก็ไม่ได้มีใครมองว่ามันแปลกอ่ะก็คือเหมือนแบบทุกคนก็แต่งแบบฉันอยากแต่งนี่ฉันก็แต่งแล้วก็เดินสวนกันไปสวนกันมาไม่มีใครมองว่าใครแปลกใช่เหมือนแบบเป็นอีกวัฒนธรรมนึงของเขาด้วยอะไรใช่คือชอบมากเฮ้ยแต่ว่าหนูชอบอันนี้นะเป็นสไตล์โลลิต้าแบบพองแล้วพองแล้วก็มีแบบระบายเยอะๆลูกไม้แต่งแบบอะไรเยอะแยะไปหมดเลยลูกพี่ก็อยากแต่งแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าเนี่ยร้อนนี่จริงๆมันไม่ใช่แค่ร้อนนะมันแพงอ๋อมันแพงแล้วมันมีตังค์โอเคบนไว้ตรงนั้นแหละไม่มีตังค์ซื้อนะเฮ้ยเรามีย่านแบบมีย่านไหนให้แบบแนะนำน้องไหมสำหรับจิ๊บอากิฮาบาระไอเต้แปะให้เป้ฮะไปตอนเนี้ยไปไม่ใช่ยังเขาบอกว่าตากล้องบอกไม่ได้หนูต้องทำอันนี้ให้เสร็จก่อนตากล้องบอกจะลุกนี่ไม่บอกกันเลยอ๋อเดี๋ยวไปด้วยโฟกัสไม่ทันก็นั่นแหละสำหรับจิ๊บคือต้องอากิฮาบาระเลยแหล่งรวมเกมอนิเมะต่างๆนานามากมาย
เหมาะกับจิ๊บมากลืมถามสิ่งที่สำคัญที่สุดว่าพี่เต้ตอนไปฮาราจูกุฮาราจูกุเสียไปกี่บาทจิ๊บอย่าตีค่าเป็นตัวเลขเลยให้มันมีคุณค่าทางจิตใจก็พอเนาะสำหรับเงินที่เสียไปแล้วก็ปล่อยมันไว้ตรงนั้นแหละอย่าไปย้อนคิดถึงมันเลยนะคะทุกคนแค่คือเหมือนวาร์ปจำได้แค่ว่ากลับมาถึงไทยก็ไม่มีตังค์แล้วตังค์ไหนไปไหนหมดก็ไม่รู้เอ๊ะจำได้ว่าตอนไปญี่ปุ่นเนี่ยเยอะตอนนั้นแบบรวยมีตังค์มีตังค์พอกลับมาเอ๊ะตังค์หายไปไหนตังค์หายไปไหนหมดก็ไม่รู้นะเราไปเปลี่ยนเรื่องกันดีกว่านะโอเคก็คือจริงๆอ่ะญี่ปุ่นมันมีหลายเทศกาลมากอ่ะวกกลับมาเทศกาลแล้วนะกลับมาเทศกาลนะมันมีหลายเทศกาลมากที่เหมือนที่ไทยอ่ะไม่ค่อยจะมีอ๋ออย่างเช่นวันคริสต์มาสอ่าวันคริสต์มาสนี่คือที่นู่นก็จัดหนักจัดเต็มเหมือนกันจัดหนักจัดเต็มแบบแสงสีไฟแบบโอ้โหแต่งซานตาคลอสกันทั่วเมือง แต่ที่ไทยนั้นไม่มี ไม่มีพออะไรที่ไทยร้อน very hot มากๆนะก็ที่ไทยก็จะมีแค่ต้นคริสต์มาสที่ตามห้างใช่ต่างๆอยากจะมีโมเมนต์นั้นบ้างใช่อยากมีโมเมนต์แบบนั้นบ้างไปแบบปาหิมะใส่เพื่อนนี่ก็เป็นสิ่งที่พี่อยากทำเวลาไปญี่ปุ่นคือถึงพี่อ่ะจะไปญี่ปุ่นมาแล้วแต่ว่าไม่ได้ไปหน้าหนาวไงอ๋อไม่ได้ไปแบบตอนหิมะตกอะไรอย่างนี้อยากจะไปแบบไปปั้นตุ๊กตาหิมะบ้างไปปาบอลใส่กันบ้างเงี้ยไปแบบทำท่าผีเสื้อเออเอ้ยมันเป็นอะไรที่แบบเราไปปั่นได้เลยอยากจะไปบ้างอยากไปสัมผัสหิมะบ้างพูดเมื่อไหร่ประเทศไทยจะตกคะโอ้โหถ้าประเทศไทยตกนี่โลกน่าจะแบบพี่ว่าเราบินไปญี่ปุ่นง่ายกว่าให้หิมะตกประเทศไทยเออเนาะพี่ว่าเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ฮะน่าจะดีกว่าใช่ไปเชียงใหม่เชียงรายก็จะมีแต่แม่คณิ้งใช่มันมีแค่นั้นแหละมีแค่แม่คณิ้งนอกนั้นก็ไม่มีละเฮ้ยแต่ว่าบางทีก็ไม่มีใช่หนาวไม่พอหนาวไม่พอน่าเศร้าจริงๆประเทศไทยมีอยู่3ฤดูร้อนร้อนกลางร้อนมากอย่าเอาความจริงมาพูดเล่นแล้วตอนนี้เราจะสรุปยังไงดีเนี่ยมาถึงขนาดนี้แล้วก็เนี่ยจากที่พูดมาทั้งหมดมีเยอะมากในญี่ปุ่นมีทั้งเทศกาลหลายเทศกาลแล้วก็มีฤดูหลายฤดูมีสีฤดูร้อนหนาวผีร่วงอะไรเยอะแยะแล้วก็คือมีเทศกาลทุกฤดูใช่ประเด็นคือสามารถไปเที่ยวได้ตลอดปีตลอดชาติเลยนะคะที่ญี่ปุ่นใช่คือไปฤดูไหนก็มีอะไรให้เที่ยวให้ทำใช่ถูกต้องซึ่งแบบแต่ละเทศกาลนี้ก็ไม่ซ้ำกันด้วยใช่แล้วเป็นแบบเป็นอะไรที่ที่ไทยหาไม่ได้ทุกคนคือแบบเหมือนอย่างเช่นเทศกาลลูกพีชอย่างเงี้ยก็มีแบบพีชเต็มเมืองเลยใช่มันจะมีช่วงนึงอ่ะที่ประเทศไทยอ่ะก็จะมีจากญี่ปุ่นมานี่คือแบบเป็นพีชนำเข้ามาซึ่งแบบอร่อยมากใช่ทุกคนใครสายกินก็ต้องห้ามพลาดก็ใครอยากจะไปเที่ยวที่ไหนหรืออยากทำกิจกรรมเทศกาลอะไรนะคะก็มาแชร์เป็นปันความคิดเห็นกับเราได้นะคะหรือใครไม่มีงบจะไปก็มานั่งดูอนิเมะกับพวกเราก็ได้นะคะนี่เราหัวอกเดียวกันเราเข้าใจกันนะคะมานั่งดูกันเย้วันนี้เราก็มีความสุขมากๆนะคะเพราะว่าเราได้กินแกงกะหรี่แกงกะหรี่จากน้ำแร่ธรรมชาติน้ำตกที่ทำให้ชีวิตเรามั่งคงยืนยาวสวยงามใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วเราได้กินอะไรอีกคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้กินโมจิซากุระด้วยชมพูฟุ้งฟริ้งไปอีกขอฟิลเตอร์สีชมพูด้วยค่ะแล้วทุกคนอย่าลืมรายการของเรานะคะรายการเราเนี่ยทำให้ทุกคนดูอนิเมะได้สนุกมากยิ่งขึ้นเพราะว่าจะได้รู้จักเพลงรู้จักเบื้องหลังรู้จักคนร้องรู้จักทุกอย่างของอนิเมะนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเราปุ๊เป้และจิ๊บและรายการอนิเมะในวันนี้ความสุขล้นหลามอ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะเตรียมพบกับไอดอลสาว BNK48 พร้อมกับความสนุกจากเพลงแอนิเมชันและศิลปินจากญี่ปุ่นได้ในอานิพาเรต
ทุกวันอาทิตย์5 ทุ่มทางช่องวัน31